วันนี้เรามีเมนูบะหมี่ราดหน้ากุ้งรสเค็มมาฝากค่ะนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงลวกในน้ำเดือดจนสุกนุ่มตักขึ้นเสด็จน้ำเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เต้าเจี้ยวดำโขลกละเอียดเติมน้ำซุปไก่ต้มจนเดือดใส่กุ้งสดแครอทลวกและดอกกระหล่ำลวกสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นต้มจนเดือดใส่แป้งมันละลายน้ำคนตลอดเวลาจนเข้ากันดีใส่น้ำมันงาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงจัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและคะน้าฮ่องกงลวกสุกใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดน้ำราดหน้าที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะเมนูนี้โซเดียมจะมีประมาณ 2,280 มิลลิกรัมแต่ในเมนูนี้เราทำการใช้น้ำล้างเต้าเจี้ยวดำจนหมดรสเค็มทำให้ลดโซเดียมลงไปได้ประมาณ 20-30% และเรายังใส่เครื่องปรุงรสน้อยลงประมาณ 1/3 ของช้อนปกติทำให้โซเดียมลดลงอีกเกือบ 10% เลยแหละค่ะ